สบายดีทุกคนเนาะมันนี่กะนี่โควิดเนาะก็มาปลามาดงพี่แหละช่วงนี้ก็พยาธิโควิดกำลังระบาดเนาะเกือบทั่วทุกแข้งในประเทศลาวเนาะเหลือเพียง4แข้งเท่านั้นที่บ่ทันติดเชื้อตอนนี้เนาะนะเวลาตอนนี้ก็คือวันที่27เดือน4ปี2021เนาะที่ข่อยได้ถ่ายคลิปมื้อนี้แม่นบ่ทันมีผู้ติดเชื้อเนาะและหนึ่งในนั้นก็คือแข้งอัตตปือเนาะที่เป็นแข้งของข่อยอยู่ก็แม่นบ่ทันติดเชื้อแต่ว่าต่อไปก็บ่แน่เนาะมื้อนี้ที่ว่านี้โควิดเนาะเบื่อที่สิอยู่เฮือนซื่อๆเนาะเบื่อกับการกักโตอยู่เฮือนอยู่บ้านบ่มีเวียกหยังเฮ็ดก็เลยขี่รถเข้ามาดินป่าลินดงเนาะชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนามื้อนี้ก็มากับทานนายบ้านที่เป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าเป็นนายบ้านบ้านนี้แล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นเดินทางไปก่อนแล้วเนาะเพิ่นเข้าไปก่อนแล้วตามเพิ่นไปน้ำหลังเนาะเบิ่งบรรยากาศข้างในว่าสิเป็นจังได๋เนาะWe'll be right back.
นี้ก็คือป่าที่ทางบ้านเพิ่นกำหนดเป็นขอบเขตป่าอนุรักษ์ของบ้านคือบ่หายไผมาตัดมาทำลายมานำใส่ไม้หรือว่าเครื่องป่าของดงอยู่ในนี้ครับแล้วเพิ่นก็แต่ละปีเพิ่นก็จะมีการปลูกเสริมอยู่กองป่านี้เนาะวันที่1เดือน6วันต้นไม้แห่งชาติเพิ่นก็จะนำเอาเปลือกใหม่มาปลูกเสริมอยู่ในขอบเขตนี้เนาะติดลมอีกแล้วโอ้ไว้ทางนั้นบ่ทางพี่ว่าเส้นทางยกติไม้เดียวหนึ่งนะว่าแล้วก็ไปเลยแล้วลมแห้งลมแห้งนักนักนักได้เอาสั่งก้างสิเออตามห้อยผู้ใหญ่หมาไม่กัดต้นเขาเขาอีกข้างหนึ่งต้นเขาเขาอีกเบื้องหนึ่งอีกเบื้องหนึ่งโอ้สภาพเบื้องสภาพรถเนี่ยตอนนี้กำลังขี่รถกลับคลิปนี้ก็ต้องมียางลายเนาะอยากให้เห็นสภาพบรรยากาศโอ้โหเขียดนอกเนาะเป็นอะไรสภาพทงไทยทงหน้าสภาพดินดอนต้นยาที่อยู่เขียดนอกเห็นบรรยากาศเล็กน้อยเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะ